เฮ็ดทุกมื้อเฮียนทุกมื้อแล้วจะเก่งขึ้นเทื่อละน้อยเนาะสบายดีเอามาเฮียนต่อคำศัพท์ SK 4ตอนที่10มาหอตอนที่10แล้วเด้ตอนที่1หาตอนที่9นี่ได้หมดแล้วบ่เนาะเฮียนตอนที่10เนาะวันนี้เนาะเริ่มเลยคำศัพท์ตมิดฝานหนาวฝานหนาวความหนักใจกังวลใจความลำบากใจเนาะหนักใจกังวลใจลำบากใจฝานหนาวหัวเหินฝานหนาวแปลว่าค่อยลำบากใจค่อยหนักใจค่อยกังวลใจแปลได้หลายเนาะแต่สำคัญเวลาเขาใส่ในประโยคเนาะเช่นว่าเนาะเปียใจเว่ย这件这样的事烦恼了ความหมายว่าเปียใจเว่ย这样的事烦恼了ความหมายว่าอย่าไปนักใจอย่าไปกังวลใจกับเรื่องแนวนี้อีกความหมายเรื่องมันเป็นเรื่องเนาะสมมติคิดไปเรื่อยๆเนาะมีมัวคิดไปเรื่อยๆเฮ็ดให้ตนเองหนักใจซื่อๆเนาะเอาบ่ต้องคิดหลายเรื่องแนวนี้บ่ต้องมาหนักใจเนาะเปียใจเวก็แปลว่าบ่ต้องหรือว่าอย่าเนาะเจออย่างแต่ซื่ออย่าไปคิดอย่าไปใส่ใจกับเรื่องตัวเป็นแนวนี้เนาะความหมายว่าเรื่องนั้นมันก็บ่ได้สำคัญที่สุดเนาะเฮาถึงเว้าในนี้เนาะโอเคอันนี้แม่นศัพท์ทำอิฐสำหรับตอนที่10เนาะ ต่อไป反对反对แปลว่าขัดขานโบฮินดี反对แปลว่าขัดขานโบฮินดีเนาะความหมายว่าเขาว่าในนั้นค่อยว่าจะว่าบ่ถูกในนั้นจะว่าในนั้นค่อยก็ว่าจะว่าผิดในนั้นอันนั้นแหละเขาว่าขัดขานเนาะตัวอย่างเนาะ你的想法是你的想法我是反对的你的想法แปลว่าความคิดของเจ้าหรือไอเดียของเจ้าค่อยแมน我是ค่อยแมน反对的ค่อยแมนบ่เห็นดีค่อยบ่เห็นพร้อมนำคือความคิดของเจ้าแน่นอนเนาะคนเฮาหลายคนหลายความคิดเนาะบางความคิดก็เฮาคิดว่ามันคือกับความคิดของเฮาเนาะแต่บางความคิดมันบ่เป็นคือความคิดของเฮาเนาะเห็นเนาะโอเคต่อไป方法方法方法แม่นหยังวิธีหรือวิธีการหรือวิธีการเฮ็ดเนาะวิธีการเฮ็ด方法เขาเข้ามาวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการขั้นตอนการเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะนั่นเขาจะเรียกว่าฝังฝาเนาะตัวอย่างว่าเนาะ每个问题都有解决的方法เห็นบ่每个问题都有解决的方法解决มันยังแก้ไขหรือว่าทางออกเนาะตัวนี้แก้ไขหรือว่าทางออกง่ายๆซะ解决แปลว่าแก้ไขหรือว่าทางออกทุกๆปัญหาวันทีแปลว่าปัญหาเนาะทุกๆปัญหาล้วนแต่มีทางออกเคยได้ยินบ่คําเว้าตัวนี้ติดปากติดคําเนาะทุกๆปัญหาล้วนแต่มีทางออกภาษาจีนว่า每个问题都有解决的方法解决แปลว่าทางออกหรือว่าวิธีการแก้ไขเนาะตัวย่อก็แปลว่าล้วนแต่เนาะจื่อกับตัวนี้เนาะ问题ก็แปลว่าปัญหาเนาะ问题เนาะโอเคต่อไป方面แปลว่าด้านหรือว่ามุมมองเนาะมุมมองเจ้าในนี้มุมมองข่อยในนี้นะครับ我的方面你的方面ก็แปลว่ามุมมองของข่อยมุมมองของเจ้าประมาณนี้เนาะ看人应该看两个方面好坏看人แปลว่าเบิ่งคนควรเบิ่งยิงกายคาดควรเบิ่งเหลียงเก้อฟังเมียนควรเบิ่งสองด้านด้านดีและด้านอ่อนและด้านดีด้านสั่วเนาะด้านดีด้านอ่อนแน่นอนคนเฮามันก็มีด้านดีและด้านอ่อนเนาะแตกต่างกันบางคนก็ด้านดีหลายด้านอ่อนน้อยก็เด่นขึ้นมันมีบางคนด้านอ่อนหลายด้านบ่ดีหลายด้านดีน้อยเฮาก็คิดว่าผู้นั้นก็เป็นคนบ่ดีตลอดที่จริงมันก็มี2ด้านเสมอไปเนาะ
ต้องเบิ่งคน2ด้านคือด้านดีและด้านอ่อนหรือด้านดีกับด้านชั่วนี่แม่นสำหรับอธิบายคำว่าฝังเมียนเนาะฝังเมียนโอเคต่อไปฝังเสียงฝังเสียงฝังเสียงแปลว่าทิศทิศทางทิศบอกหรือว่าอยู่ทิศใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอันนั้นเราก็ว่าทิศเนาะภาษาจีนว่าฝังเสียงฝังเสียงเมื่อน่าสิอธิบายเกี่ยวกับทิศตื่มเนาะว่าทิศเหนือว่าจังใดทิศใต้ว่าจังใดเนาะเมื่อน่าสิเฮ็ดวิดีโอให้อีกวิดีโอนึงเนาะตัวอย่างเนาะจงกัวหวังหน้าเก้อฝังเสียงฝังเสียงหวังหวังตัวนี้แปลว่าคล้ายๆกับว่าเบื้องเนาะของหวังเบื้องเบื้องนี้เบื้องนี้เบื้องใดว่าไงอยู่ทางใดเนาะเสียนว่าตัวอย่างเนาะประเทศจีนอยู่ทิศใดหรือว่าอยู่ทางทิศใดความหมายว่าสมมุติเฮาอยู่นี่เฮายกหัวประเทศจีนอยู่ทิศใดถามมัวจีนอยู่ทิศใดล่ะถามอ่ะจงกัววังหน้าก็ฟังเสียงเอาจะถามมาทิศเนาะทิศอยู่ทางเบื้องใดเนาะคันผู้ใดที่ฮู้ตอบง่ายๆทิศเหนือแล้วเนาะทิศเหนือของลาวแม่นประเทศจีนเนาะชื่อตอนนั้นเนาะต่อไปฟังตรงฟังตรงฟังตรงฟังตัวนี้แปลว่าบ้านหรือว่าเกือนเนาะตรงก็แปลว่าเจ้าของเพราะฉะนั้นฟังตรงในส่วนหลายจะใส่กับเจ้าของเฮือนเสาตัวอย่างเป็นห้องแถวเฮาไปเสาห้องแถวเขาหรือว่าบ้านพักเนาะเฮาไปนอนบ้านพักเขาแปลว่าเจ้าของบ้านพักนั่นก็จะฟังตรงเนาะนั่นเนาะฟังตรงเสียนว่าเนาะ水是房东อันนี้ลักษณะเขาไปแล้วแต่ว่าเขาเข้าไปในแล้วเขาบ่ฮู้ว่ามันผู้ใดเป็นเจ้าของบ้านพักเป็นเจ้าของเฮือนเสาเนาะคนสมมุติ 3-4 คนยืนเนาะเขาก็ถามเนาะสมมุติว่าบ้านพักคนจีนซะเนาะเขาก็ว่า水是房东水是房东แปลว่าใครเป็นเจ้าของบ้านเสาหรือเฮือนพักนั่นเองเนาะเขาถามแบบลักษณะเขาบ่ฮู้เนาะถามโอเคเนาะโอเคเนาะไปเบิ่งต่อไปฟังชี่ตัวนี้นะอาจารย์ฟังชี่ฟังชี่แปลว่าละทิมปล่อยวางหรือว่าทิมโอกาสผ่านโอกาสทำไมบ่นำมันแหละสมมุติว่าเรื่องการเหียนซะเนาะเฮาได้มีทุนเหียนแล้วแต่ว่าเฮาเหียนต่อบ่ได้เฮาบ่ไหวอะไรก็ว่าปะปล่อยเนาะปล่อยวางบ่ไปต่อเนาะเข้ามาฟังชี่เสียนว่าเนาะ我放弃了学习的机会เห็นบ่ค่อยทิมโอกาสการเรียนไปแล้วเข้ามาสมมุติว่าตอนเฮาเรียนเนาะเฮามีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าเฮาตัดสินใจเฮาบ่ไปปัดมาเดี๋ยวนี้มาคิดเสียดายเนาะเฮาเลยว่า我放弃了学习的机会ฝังชีแปลว่าปล่อยหรือว่าทิมสื่อสีแปลว่าเรียนหรือว่าศึกษาเนาะจีห้อยเขาเคยอธิบายเนาะจีห้อยแปลว่าโอกาส โอกาสเนาะทุกคนมีโอกาสครั้งเดียวเนาะที่เขาจะตัดสินใจโดยตัวเขาเองเนาะถ้าเจ้าตัดสินใจผิดโอกาสของเจ้าก็ไปเนาะเพราะฉะนั้นการเลือกโอกาสเป็นจุดสำคัญเนาะต่อไป放暑假放暑假放暑假แปลว่าวันหยุดฤดูร้อนอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่จีนมันจะมีวันพักฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนาะฤดูร้อนก็คือวันพักแรงก็คือบ้านเฮาแม่นคันฤดูร้อนนี่มันประมาณเดือน3เดือน4เนาะพักซึ่งบ้านเฮามันพักเดือน6เดือน5เดือน6แล้วพักฤดูร้อนคันพักฤดูหนาวก็ประมาณเดือน1เนาะพักเฮียนนะอันนี้ฝังสู่เจียก็แปลว่าวันพักหรือว่าวันหยุดฤดูร้อนเนาะเบิ่งเนาะฝังสู่เจีย你打算去哪儿ฝังสู่เจีย你打算打算มันเนี่ยวางแผน去哪儿จะไปใส่วันหยุดฤดูร้อนตัวนี้ร้อนเด้อบ่แม่นฮ้อยเขียนมา ผิดตัวนอเด้อตัวนี้วันพักฤดูร้อนจะวางแผนไปใส่เนาะ
อันนี้เป็นถามมูเนาะสมมติว่าใกล้สิปิดโรงเรียนแล้วใกล้สิพักฤดูฮอนแล้วถามมูว่าเจ้าสิไปไสพักฤดูฮอนเนาะต่อไปฟังซง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 แปลว่าผ่อนคลายพักผ่อนสมมติเราเฮ็ดเวียกเมื่อยเฮาอีเฮาเมื่อยเฮาพักผ่อนแล้วก็จะฟังซงฟังซงตัวอย่างเนาะ工作完了工作完了ตัวนี้อันเลอะเดี๋ยวผมอันเลียว工作完了ตัวนี้ผมมีนะ工作完了แปลว่าเฮ็ดเวียกแล้วเฮ็ดเวียกแล้วแล้วฮักแล้ว我要放松一下ค่อยขอพักผ่อนหรือว่าค่อยอยากพักผ่อนหน่อยหนึ่งความหมายเขาเมื่อยเนาะหลังจากเฮ็ดเวียกแล้วขอพักผ่อนหน่อยหนึ่งฟังซุ่งอีสะหรือว่าเฮ็ดเวียกเมื่อยเขาก็อยากนั่งสบายสบายผ่อนคลายหน่อยหนึ่งอันนั้นแหละความหมายในประโยคนี้นะเฮ็ดเวียกห้ากันแล้วค่อยขอพักผ่อนหน่อยหนึ่งเนาะโอเค ต่อไป费用เขาเคยเขียนเนาะศัพท์ตัวนี้เนาะ费用费用มันอย่างค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนาะมีหลายค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าเครื่องค่าครองค่าโทรศัพท์โทรศัพท์อันนั้นแหละเขาเฟยุกหลายหลายอย่างเนาะทุกๆคนล้วนแต่มีค่าเนาะค่าใช้จ่ายทุกๆคนล้วนแต่มีค่ามีค่าใช้จ่ายหลายตัวอย่างเนาะ现在费用越来越多ตัวนี้เป็นไวยากรณ์หนึ่งเนาะ越来越多越来越多ก็แปลนับมือนับหลายนับคือนับหลายเสียนจ่ายตอนนี้ปัจจุบันนี้เฟยงก็แปลว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะเพราะฉะนั้นเสียนจ่ายเฟยงอยู่หลายอยู่ตัวแปลว่าตอนนี้หรือว่าปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายนับมือนับหลายขึ้น บางคนเงินเดือนน้อยค่าใช้จ่ายก็หลายบางคนเงินเดือนหลายค่าใช้จ่ายแห้งหลายขึ้นเนาะอันนี้แหละ ก็จะห้องค่าใช้จ่ายเนาะโอเคถัดไปฝนฝนแปลว่าสุดหรือว่าทีเนาะสุดเอกสารบ่เนาะหรือว่าเป็นเดือนเนาะตัวอย่างอีเยฝนของฝนเป็นเดือนสุดทีเดือนเนาะตัวอย่างเนาะ文件两份你放哪了放ตัวนี้แปลว่าวางเนาะวางหรือว่าไว้เอาไว้อันน่ะไว้อยู่บนไหนฟังหนาละแต่เอาไว้อยู่ใส่เนาะวางอยู่ใส่เนาะ文件两份文件มันอย่างเอกสารเนาะ文件两份แปลว่าสองชุด文件两份你放哪了เอกสารสองชุดหันจะไว้ใส่แล้วหรือว่าเอกสารสองชุดหันจะเอาไว้อยู่ใส่จะไว้บนใดอันนั้นเนาะโอเคเนาะความหมายเดี๋ยวนี้เนาะโอเคต่อไป丰富丰富丰富แปลว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ครบรวยแปลได้หลายเนาะฟูนี่แปลว่ารวยความหมายว่าความเพียรพร้อมเนาะความเพียงพอเนาะอยู่แบบพอเพียงนั่นแหละเขาเฟิงฟูเนาะหรือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์หลายเนาะประสบการณ์สมบูรณ์แบบเฮ็ดเวียกหลายบอนมีประสบการณ์หลายจะเอาใส่ได้เนาะตัวอย่างเนาะ他是一位经验丰富的老师经验จิงหยานแปลว่าประสบการณ์ความหมายสิ่งที่เฮาเฮ็ดผ่านมาเนาะ一位ก็แปลฐานหนึ่งเนาะหรือว่าคนหนึ่ง丰富经验丰富ก็แปลว่าประสบการณ์สมบูรณ์หรือว่าประสบการณ์หลายอะไรเนาะความหมายเนาะ老师ก็แปลว่าอาจารย์เนาะเราเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สมบูรณ์แบบคนหนึ่งหมายว่าเป็นอาจารย์ที่สอนมาหลายปีมีประสบการณ์หลายมีความรู้หลายนั่นแล้วเนาะความหมายเนาะ他是一位经验丰富的老师จึงโอเคเนาะมาวันนี้ก็สิ้นสุดลงสำหรับตอนที่10เนาะอย่าลืมเนาะอยากเรียนเก่งต้องลงมือเฮ็ดแต่มื้อนี้เนาะขอบใจ